วัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่ลูกไทยซิดนีย์เราจะมานำเสนอเมนูแซ่บๆกันเลยค่ะนั่นก็คือเมนูตำผักรวมและผลไม้รวมค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของผลไม้รวมนะคะกับผักรวมว่าเราใส่อะไรบ้างตอนนี้เราก็เตรียมส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูทั้งส่วนของผักกันเลยค่ะว่าเราใส่อะไรบ้างก็จะมีแตงกวาถั่วผักยาวแครอทส่วนของผลไม้ก็จะมีสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลส้มกล้วยดิบสาลี่และมะม่วงดิบค่ะแล้วเดี๋ยวส่วนผสมทั้งหมดเราจะเอาไว้ใต้ล่างของท่านผู้ชมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเราก็มาลงมือตำกันเลยค่ะไปกันค่ะพริก5เม็ดกระเทียม2กีบไม่ต้องละเอียดมากนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บเราอยู่ที่นี่เราใช้เป็นก้อนพริกก็ไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะเราก็จะเทส่วนผสมทั้งหมดเลยน้ำตาลผงคะนอน้ำปลาน้ำปลาน้ำมะนาวมะนาว2ช้อนโต๊ะนะคะชิมหน่อยค่ะอร่อยเปรี้ยวเค็มเผ็ดจะได้นะคะตอนนี้เราก็จะมาใส่กล้วยนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะทำทานเองด้วยกล้วยสาลี่หมูเผ็ดค่ะแล้วก็ทุกอย่างใส่ไปเลยยกเว้นนี่ค่ะยกนี้ขออนุญาตออกก่อนเลยค่ะสตรอเบอรี่นี้เราไว้โรยหน้านะคะเพราะว่าถ้าตามเขาไปแล้วเดี๋ยวเขาจะเละค่ะก็เป็นนี้ค่ะแล้วก็ตามเลยค่ะทำให้เข้าเนื้อเลยค่ะหอมเราจะใส่ถั่วด้วยนะคะแต่จะเป็นถั่วอะไรนะเดี๋ยวมาดูกันทีนึงค่ะหอมขอชิมอีกทีค่ะขออนุญาตใช้มือเปรี้ยวอร่อยถ้าใครชอบเปรี้ยวเพิ่มหวานเพิ่มเค็มเพิ่มเติมเลยค่ะตอนนี้ค่ะนี่กำลังดีค่ะเปรี้ยวหวานเผ็ดเติมน้ำเดี๋ยวเติมน้ำปลาอีกนิดนึงหอมมากเลยค่ะปลาโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่ชามนะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูก่อนนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ชามแล้วก็เอาสตรอเบอรี่ไว้ข้างหน้าค่ะเราก็ตักใส่จานแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งด้วยสตรอเบอรี่จัดจานสตรอเบอรี่สัก 2-3 ลูกนะคะ
ล้วก็ถั่วนะคะโรยหน้าเลยมีมากใส่มากมีน้อยใส่น้อยก็เป็นอันนี้เสร็จแล้วค่ะไหมคะมาถามไหมคะเดี๋ยวก็มาลงมือทานกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ตักใส่จานแล้วนะคะมีหน้าตาน่าทานไหมคะเมื่อกี้ลืมบอกไปเป็นมะม่วงหินพานต์นะคะถั่วมะม่วงหินพานต์หน้าตาน่าทานเลยค่ะนี่ท่านผู้ชมคะทำเลยค่ะเพราะว่าอร่อยจริงๆเพราะทำทานแล้วแล้วมันอร่อยก็เลยจะมานำเสนอเมนูแปลกๆให้ท่านผู้ชมค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะทำเลยและกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวแม่ลูกไทยซินนี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะกับเมนูแปลกๆของครัวแม่ลูกไทยซินนี่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ